กับผมอดิศรเพียงเกตครับตลาดนัดโคกระบือหรือตลาดนัดวัวควายเขาจะเอาควายเขาไปเสนอราคาในตลาดนัดนั้นนะครับการเมืองก็เช่นกันเปรียบเทียบกันมีการจะดึงส.ส.คนนี้ไปอยู่พรรคโน้นแล้วพรรคโน้นก็มาแย่งคนนี้ค่าหัวตลาดนัดโคกระบือเขาบอกว่าสูงถึง80 ล้านจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับยุทธการเพื่อรักษาอำนาจยุทธการที่จะเอาชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประยุทธ์เถื่อนโอชายืนยันว่าจะอยู่ยาวจนถึงมีนาปีหน้าแหละครบวาระว่าอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีการแตกหน่อแตกก่อครับทั้งที่ก็เป็นไฟล่ำสัตว์ประเภทเดียวกันนั่นแหละโทษนะครับถ้าพูดภาษาชีวะไฟล่ำเดียวกันตู่ประยุทธ์เถื่อนโอชาจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติซึ่งมีทหารเอกแตกทัพจากประชาธิปัตย์พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและผู้เฒ่าสามสีตายลงสุวรรณคีรีแตกทัพจากประชาธิปัตย์มาสร้างรวมไทยสร้างชาติเพื่อรอประยุทธ์เถื่อนโอชาไปร่วมข่าวว่าสมัครเป็นสมาชิกพรรคกันแล้วส่วนป้อมนั้นก็แผงฤทธิ์ล่ะครับเขาเป็นคนสร้างประยุทธ์เองจะอยู่ที่พลังประชารัฐต่อไปคราวนี้ตลาดนัดโคกระบือไม่รู้จะไปทางป้อมไม่รู้จะไปทางประยุทธ์นั่นการเล่นละครปาหี่กันเพียง2กลุ่มเดียวแต่เป็น2พวกเท่านั้นเองประชาชนเขาจะคิดตามแบบที่คุณตั้งคำถามไว้หรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ผมทราบว่าโพลทุกสำนักออกมามันไม่ได้ออกที่ป้อมนะครับมันไม่ได้ออกที่ประยุทธ์เถื่อนโอชาแต่มาออกทางฝ่ายประชาธิปไตยมาออกทางอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรชัดเจนทั้งกลางเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันตกทั้งนั้นแหละครับขับรถย้อนสอนกันหรือไม่ผมจึงฝากความปรารถนาดีไปหาตลาดนัดโคกระบือทั้งหลายนะครับป้อมไม่รู้อยู่พลังประชารัฐป้อมไม่รู้อยู่พลังประชารัฐเถื่อนประยุทธ์แจ่มชัดอยู่รวมไทยสร้างชาติแตกหน่อก่อกรรมซ้ำเติมรากหวังสืบทอดอำนาจอีกต่อไปมีอยู่แค่นั้นครับป้อมไม่รู้อยู่พลังประชารัฐเถื่อนประยุทธ์แจ่มชัดอยู่รวมไทยสร้างชาติแตกหน่อก่อกรรมซ้ำเติมรากหวังสืบทอดอำนาจอีกต่อไปที่ผ่านมา8 ปีพอเพียงพอหรือยังครับยังอยากจะให้พวกนี้โลดแล่นอยู่ในเวทีการเมืองอีกต่อไปหรือครับชาติถอยหลังลงคลองไม่พอหรือครับไม่อายหรือที่จะมาทำแตกหน่อก่อกรรมแก่ประชาราษฎรอีกผมคนหนึ่งเห็นว่าพวกท่านสมควรนะครับยึดอำนาจมาทำให้ประเทศชาติเสียหายเสียชื่อเสียงยังไม่พอเลยครับยังจะแตกหน่อก่อกรรมซ้ำเติมประชาราษฎรอีกต่อไปใช่ไหมครับป้อมไม่รู้อยู่พลังประชารัฐเถื่อนประยุทธ์แจ่มชัดรวมไทยสร้างหรือทำลายชาติผมไม่ทราบครับสวัสดีครับ